ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาดูมอเตอร์อย่างง่ายนะครับมอเตอร์อย่างง่ายก็จะมีขดลวดนะครับตรงนี้ก็ใช้ของมีคมขูดออกนะครับเพราะว่ามันมีฉนวนเคลือบอยู่นะครับอันนี้รอยขูดออกไปแล้วครับก็มีชิปหนีบกระดาษนะครับมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าถ่านไฟฉาย1ก้อนครับเราลองกับลำโพงก่อนครับลำโพงเก่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม